สวัสดีจ้าพี่น้องขอบคุณที่ติดตามนั่งนะจ้าแล้วก็แบบว่ามาฟังนั่งเบาในมือนี่สำหรับมือนี่นั่งกับสิบเบาเรื่องสิวหนามันเป็นปัญหาที่หลายคนมีบ่แต่ว่าอยากให้จังซี่ก็คือว่าผู้ใดอยากผู้ใดเป็นสิวหนาต้องฟังคนที่รักษาสิวหายแล้วอย่าไปฟังคนที่ว่าอีหยังเป็นสิวอยู่อันบางคนน่ะเห็นเขาบ่ได้ว่าหยังเขาหรอกเนาะอันยูทูบเบอร์หลายคนจังซี่นะน่าจะเขาแบบเป็นสิวอยู่จังซี่ก็แบบว่ามารีวิวคลิปนั้นคลิปนี้ใช้แล้วสิวหายเอ้าอีหยังจะของหนายังบ่ได้หายสิวยังรีวิวได้บ่ก็เลยงงแม้ประกาศบางที่แบบแต่ละคลิปก็มีหลายรีวิวเนาะเดี๋ยวก็ใส่อันนี้วันนี้ก็ไปเลเซอร์วันนี้ก็กินอันนี้ลดสิววันนี้ก็ใช้อันนี้วันนี้ก็ทําอันนี้วันนี้ก็แบบทําอันนี้วันนี้มาร์กหน้าโอ๊ยจะใส่อยู่ตั้งหลายอย่างจนยังว่าหายสิวได้บ่ค่ะก็เลยงงแม้เอ้าอีหยังตะหยักหัวหลายจังซี่เนี่ยเบิ่งนี่ก็สิเว้าวิธีการรักษาสิวของข่อยก็คือว่าใส่ละเห็นผลแน่นอนแต่ก่อนน่ะข่อยนี่แบบว่าแบบเบิ่งบ่ได้ได้พี่น้องเบิ่งก็แล้วว่าแบบคือแบบเอายังไงเอาไปเพลแบบมันเป็นแม่ชิดต่างทั้งสี่นี่แม่เข้ากับอันเข้ากับบริวารเขาเนาะเอาอีดีว่ามันเป็นคนที่ว่าสิมาเหยียดคนเหยียดอย่างเนาะคือเข้าเคยเป็นสิวนะเข้าเข้าใจว่าคนที่เป็นสิวนะเป็นยังไงล่ะเข้ากับหูซื้อแบบหูซื้อเลยว่าเข้ารู้ซื้อพอดีตอนเป็นสิวนะไปใส่เข้ากับอายคนเข้ากับแบบถูแบบว่าแบบคนนั้นรอคนนี้รอสิเลยไปใส่กับอายคนอันนึงบอกแบบไม่อยากเอาไปหอดเสื้อไม่อยากเอาไปหอดอันนี้แบบว่าแนมนาคนแทบสิบวติดเหตุการณ์เหตุงานแบบพี่เส้นงานหรือว่าตอนเรียนตอนยังกับแบบว่าบอมีความสุขกันเนื้อบอกเวลาคนเป็นสิวนะถ้าเขาต้องเห็นใจเขาเนาะแต่ว่าที่บอกว่าสำหรับคนที่เป็นสิวนะก็อยากให้แบบว่ารักษาสิทธิ์ถูกต้องเพราะว่าแพทย์มาเคยเป็นมาก่อนแล้วถ้ากับเบิ้งแบบตามเว็บไซต์ตามยังทั้งสี่นี่ล่ะเบิ้งแบบอันผู้ใดข้าเจ้าว่าได้ดีเบิ้งในพันทีเบิ้งในยูทูบเบิ้งในทุกอย่างแล้วผู้ใดข้าเจ้าว่าดีอันนี้คนอีกดังเนี่ยแบบว่าแบบใส่อันนี้นี่ข้าเจ้าว่ารถสิวเขาไปเบิ้งเขาก็ไปล่องมันยังเป็นล่องเบิ้งน้ำเขาก็เสียสรุปว่านาพังเก่าๆบอกเลยว่าอันเข้าพี่จะแบบว่าหนูทดลองให้เขาอันนึงบอกว่าแทนที่สี่แบบว่าบอกเขาว่าอันนี้มันใส่แล้วมันหายก็เสียแม่แต่ชั่วร้ายเดียวพ่อจบกับไม่ต้องบอกอย่างอื่นเลยไม่ต้องมีวิธีการอย่างอื่นมาแบบว่าตอนเนี้ยก็เสียการเครื่องการมันสิมีเนาะแบบว่าในเน็ตในอย่างก็เสียอย่างเช่นแบบว่าวิธีที่เพิ่มเห็นอะไรเพิ่มเคยใส่มาก่อนแล้วเพิ่มได้ผลหลักการที่ได้ตาเพิ่มพังเก่าๆกันอย่างเช่นการใส่น้ำมันน้ำมันมาทาผิวของสิ่งนี้พี่น้องเพราะว่าน้ำมันมาทาสิวจะทำให้แบบว่าหน้าชุ่มชื้นแล้วก็ลดสิวมือแรกมือสองกระดีดอกกระดูชุ่มชื้นดูอย่างอยู่พอมือต่อมาหลังตีสิวขึ้นไล่แล้วก็แบบว่าพอนอนพอนอนสิเนาะแบบว่าน้ำมันมันก็ไหลเข้าตาพี่น้องไหลเข้าคุ้มตาอะไรอย่างนี้ไหลเข้าคุ้มตาสิเนี่ยแล้วก็ที่ไหนแบบว่ามันเป็นหน้ามือหนาขอเยอะเป็นเจ้านายนี่หน้าใหญ่เข็มตาสวยๆมันก็ไหลเข้าคุ้มตาที่ไหนแบบว่าตาเข้าหนิงว่าตาแดงแล้วมันก็แบบว่ามันคือการเทวตาเข้าแดงแต่มันเป็นการเทวรักษาบ่ได้อะมันต้องไปหลอกตาหรือว่าอันมันเป็นตาแดงเพิ่มว่าตาแบบว่าแบบเอียงหลังเป็นแบบเป็นต่อเป็นอย่างสิ่งอย่างเงี้ยเขาต้องไปหลอกตาเป็นอย่างมันก็มีที่รักษาอะโยเวเขาต้องแบบคือต้องใส่เวลาโดนแห้งนะแต่ตอนนี้ท่านก็ยังอาจจะตาแดงนิดนึงกันนะคือแบบเขาก็เสียดายว่าเป็นอย่างเขาคือเป็นนักศึกษาที่เป็นเสียเขาไปใส่น้ำมันง่ายไปใส่น้ำมันเอียงกับหูโอ้จนแบบง่วงไปเบิร์ดต้องสิ่งไหนนะสมัยก่อนเนาะก็มีวิธีเอียงอ่ะคือแบบหลายอย่างแค่ไหนใช้อันนี้ใช้อันนี้แต่ไปลอกน้ำเขาก็จะบอกอันนี้ดีกันไปลอกน้ำเขานี่ก็จะบอกว่าดีกันลอกน้ำเขาถึงจริงๆก็เป็นคนเดียวถึงมาเบาว่าสิ่งไหนไหมอ่ะอันเมื่อไหร่ก็สิมาเบาว่าวิธีการที่รักษาชีวิตถูกต้องกับคนที่หายจริงละกาแพมน่ะเป็นแบบว่าโรคง่ามผลิตขี้แบบแพมกับมีลูกค้าแล้วก็เข้ากับแบบว่าเรียนรู้อย่างหลายอย่างกับเรื่องสิวเรื่องอย่างแล้วเขาก็เอ็กซ์เพิร์ทเรื่องนี้เนาะพี่น้องถ้าสิบอกเลยว่าวิธีการรักษาชีวิตถูกต้องคือว่าละกาเนี่ยให้รูปคนเนี่ยเข้าระบายอากาศจะดีถ้ารูปคนเข้าระบายขอเบิ่งหนาชัดๆแต่ไม่พอเห็นนะมันไกลเนาะเดี๋ยวคอยเย็บไปในตั้งนานนึงรูปคนเข้าระบายอากาศจะดีนะมันก็จะให้ผิวเข้านะแบบว่าเป็นสิวเป็นอย่างเพราะว่าผิวห้องมันต้องผลิตน้ำมันอยู่แล้วนึกออกว่าต้องผลิตน้ำมันเรื่อยอยู่แล้วว่าสิเนี่ยมันก็จะต้องอันแบบว่าไขมันน่ะออกมาแล้วก็แบบว่าอันบ่มีการอุดตันของรูปขนของสิเนี่ยมาแล้วก็ไปเป็นธรรมชาติว่าสิเนี่ยบางเข้าไปไปซับนาซับยั้งกันว่าสิเนี่ยแห้งเป็นหนักเก่าๆได้พี่น้องเพราะว่าการซับนามันเป็นเทศไห่ร่างกายห้องเนี่ยหูว่าหนาวแห้งแล้วผิวมันก็จะผลิตน้ำมันกันไม่เอียดแล้วเวลาเขาซับนาซับยั้งว่าสิเนี่ยบางที่น้ำมันมันออกมาตามรูปขนแล้วเขาไปเซตไปอย่างว่าสิมันก็ยังมันก็ให้ไหว่าน้ำมันเป็นอุดตันรูปขนแล้วเก่าๆว่าจะไม่ใช่ที่สิออกมาแบบไรก็ไม่ได้ดีออกจากแบบหูออกมาจากหูอีกไปเอาจากหูดีๆเอามาแบบยาวมาจากหูดีกับแบบว่าอันไปอุดตันไปอย่างมันนั่นสิเห็นไหมละกะอีอย่างนึงนะพี่น้องเด้อคือว่าอันสบู่รักษาสิวก็เห็นค่อยแบบว่าออกมาหลายแห้ง
อันสบู่รักษาสิวมันสิไปรักษาแต่สบู่นึงมันเป็น pH สูงนึกออกป่ะไม่ให้หนาวแหกขึ้นให้ถ่ายผิวแห้งขึ้นให้ถ่ายแบบว่าผิวเฮาน่ะแบบเสียสมดุลน่ะก็ที่แบบว่าผิวเฮาแบบมีการแบบว่าเคลือบด้วยอันชั้นปกป้องผิวที่แบบดีๆแล้วแล้วก็ไปล้างมันออกให้หนาวแห้งให้ได้หนาวเหี่ยวหนาวยังขึ้นจังซี่แหน่มันก็บ่ได้ซออีหยังดอกอันสบู่นั้นอย่าไปหาใส่เด้ออันสบู่ล้างหน้าน่ะผู้ใดว่ารักษาสิวผู้ใดก็ซาอย่าไปหาซื้อมาใส่ได้ขาดน่าจะสีแห้งเก่าๆล่ะกําลังกับสีแห้งเก่าๆล่ะเวลาแบบว่าคนแบบแพ้หน้าติดสารเนาะคนหน้าผิวติดสารน่ะมาถือมันแบบว่าเจออีหยังสักอย่างนึงน่ะที่ว่าแบบว่ามันเป็นจุดพีคของมันน่ะมันสิแบบว่ามันสิเอาบ่อยู่เลยล่ะมันสิแบบว่าขึ้นมาเต็มหน้าขึ้นอีหยังที่มันแบบหลายแห้งน่ะขออย่าขายของกันอ้อไปทั้งนั้นก็สิพอใจมันสิออกไปว่าออกมาหลายแห้งแล้วก็ที่ไหนผิวเฮาน่ะแห้งเก่าๆแล้วเฮาก็สิกู้บ่คือแล้วก็สิกู้ยากเฮาเฮ็ดบ่ถือไปที่ถ้าเฮาแบบว่าหนาเฮาเริ่มพังเริ่มอย่างละเฮาแบบว่าไปเฮ็ดตามในตามหยังละเฮ็ดบ่ถือต้องเนี่ยมันสิเป็นริ้วรอยเป็นแบบว่าเป็นหลุมสิวเป็นหยังเป็นแบบนั้นมานี่จังซี่เนี่ยซื้อแบบพังเคยเป็นมาก่อนแบบเอาซื้อว่าหนาพังน่ะบอกเลยว่าผู้ใดแกแบบว่าอันแพมนี่บ่รักษาบ่หายแต่ว่าตอนนี้ก็สวยนะจ๊ะหนาสวยหนาเลิศหนาเด้งหนาหยังหนาเด็กพร้อมตอนนี้ก็31แล้ว31ก็ได้ซํานี่ก็เลิศก็เลิศนะ30ก็30ไปตลาดนะคิดเบิ่งเอาว่าแม่ค้าหนูอายุเท่าไหร่ลูกเพิ่นว่าหนูเรียนบ่ว่าถ้าไปซื้อผักเนาะยังไม่ปิดเทอมหรอลูกเพิ่นล่ะถ้าก็งงอะไรปิดเทอมอะไรอ่ะหนูอายุ30แล้วแม่ล่ะเอ้านึกว่าอยู่ม.6เพิ่นว่าอยู่ม.6ล่ะโอ๊ยตายล่ะเพิ่นก็แบบคือดีใจน่ะแบบว่าตอนนี้เฮาอันบ่แม่นว่าตลาดสิวหายนะเฮาก็สวยนะเฮาก็สวยผู้ใดก็ว่าเฮานึกว่าอายุ18ถ้าที่30กว่าแล้วผู้ใดก็นึกว่าเฮาอยู่ม.6หรือว่าอยู่ม.4หรือว่าหยังแบบโอเวอร์แห้งน่ะบ่แม่นแต่ว่าสิวหายบ่แม่นแต่ว่าหน้าดีขึ้นนะเฮาก็ดูเด็กล่ะเฮาก็ดูแบบคือดีกว่าคนทั่วไปดีกว่าคนอายุ30ซ้ํากันนี่อย่างเช่นหมู่แฮมน่ะหมู่รุ่นเนี่ยแฮมนี่บ่มีไผหน้าที่จะแฮมไปเด้อไปกันเบิดล่ะจ้ามีลูกมีเมียมีหยังอันหน้าขึ้นแบบ40 50ไปเบิดล่ะหน้าแบบว่าเฒ่าอ่ะได้เบิดล่ะอันนี้บ่ได้ว่าเขาเนาะเขาจะดูแลผิวอันบ่ได้ดูแลผิวดูแลผิวว่าถือกับบ่หัวเขาจะบ่ฟังเฮาเขาจะบ่เสื้อเฮาก็อันนี้ก็ซอยบ่ได้นะจ้าเนี่ยอันนี้ก็คือหน้าคนที่ว่าอันใส่พริกนะพี่น้องแต่เขาอยากขายคีมจะขอเนี่ยก็บ่ได้ว่าอยากขายไปได้ดอกกะเทียดคีมแบรนด์นี่มากเขาบ่ขายแบรนด์ผู้อื่นก็คือแพมน่ะแต่ก่อนเคยขายคีมกระแสมากแล้วเขาหูว่าการคนหยิบไปซื้อคีมทั่วไปน่ะใส่แล้วมันไม่ได้ได้ผลไม่ได้ใส่ระดาแหงนานยังว่าสิเนี่ยแต่มาแบบว่าอันคือมันบ่ได้เห็นมันบ่ได้เอฟเฟคทันทีดอกมันต้องใช้เวลาในการที่นานเขาสิแหกนึกออกป่ะแล้วเขาก็สงสารเขาละแล้วคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์ให้ได้จังได๋ดอกไปใส่สเตียรอยใส่หยังสิเนี่ยอยากให้เจ้าของขายดีจังซี่นี่แม่นไปใส่ล่ะก็เฮ็ดให้คนหน้าคนพังจังซี่เนี่ยแพ้มันไม่เป็นบาปเอาแพ้มันก็บ่กล้าเฮ็ดใส่ปลอกสเตียรอยให้หน้าขาวอันคนก็ซื้อดีจังซี่ซื้อเป็นหยังได้อันหน้าขาวๆนั่นก็ละงงใส่ล่ะก็หน้าขาวหน้าหยังนี่แห้งใส่ดีแล้วก็แบบว่าอันแห้งแบบว่าแบบอันมู้ว่าหน้าขาวนี่แห้งมากอันแล้วก็ขายแล้วก็กระจายกันไปเลยคือขายดีแห้งน่ะเฮ็ดตัวแท้ๆหยังแบบค้าดีโอเวอร์จังซี่นี่แม่เอาเลยเดี๋ยวออเดอร์คีมแฮมนี่มาสู่เขาดอกเพราะว่าเขาเห็นแบบว่าสินค้าปลอดภัยมันใส่ดีมันต้องใส่ระยะเวลาแล้วมันก็ต้องแบบว่ามีการใส่หลายขวดบางเขาก็ใส่ขวดเดียวบางเขาก็ใส่ขึ้นเดียวกับมีก็เห็นผลแต่ว่ามันกลายแบบว่ามันคือมันได้หลายคนได้หลายผิวนึกออกป่ะเพราะแพ้เนี่ยมันแบบว่าเน้นแบบว่าผิวแบบแพ้ง่ายซึ่งผิวแพ้ง่ายนี่กว่าเฮาสิไปได้ผิวเขาเจ้าดีขึ้นได้ตั้งแต่เวลาแบบเป็นเดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนจังซี่กว่าจะดีขึ้นได้อ่ะหรือว่าบางคนแบบว่าผิวแบบแพ้ง่ายแบบว่าแบบไปมาโดนแล้วอาจจะใส่มือ2มือเขาจะมาดีขึ้นก็ต้องเข้าใจได้ว่าคนซื้อของน่ะเขาจะบ่ได้มานั่งรีวิวเฮาได้ล่ะแพ้ก็ไปรับตัวแท้น่ะสมัยก่อนน่ะแต่ตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มรับล่ะบ่ได้มารับละอันแบบว่าอันตัวแท้นคือตัวขายเองน่ะนึกออกป่ะล่ะคิดเอาว่าคนใส่ถ้าว่าเจ้าเป็นคนใส่เนี่ยเจ้าใส่แล้วเจ้าว่าใส่ดีเนี่ยเจ้าสิมาขายค่อยๆว่าจะกับว่าขายแต่ก็ใส่ไปจากบ่ได้มาบอกว่าท่านใช้อันนี้ใช้ดีจังซี่นี่ก็สิมาบอกบางคนน่ะเป็นเจ้าของแบรนด์ครีมกับมีมาใส่ของแพมล่ะสมมุติเข้าแล้วว่าของแพมน่ะใส่ดีครีมเฮาสิขายออกบ่ก็ขายบ่ออกเขาจะสิว่าออกไปหยังเขาจะก็ใส่เขาจะว่าใช้ดีค่ะเขาจะกับมาซื้อมาเรื่อยๆนะเขาก็แบบเบิ่งจากฟีดแบคเบิ่งหยังเขาจัดแบงค์ขอมาเยดูดอกมันนี่ดอกเขาจะก็ด่าขอเต็มมาว่าครีมขอใส่ปลอดใส่กระสานนั่นใส่ชั้นนี่แม่นบ่ซึ่งแบบว่าครีมขอน่ะเปิดมาเป็น10กว่าปีแล้วมันก็ต้องคือต้องปลอดภัยนี่ล่ะถึงอยู่ในโดนปะเนี่ยสังเกตเบิ่งเลยว่าคิมกระแสน่ะมันอยู่ในบ่โดนแป๊บเดียวมันก็หายไปน่ะบางที่อยู่แบบปี2ปีเขาเจ้ากวาดเงินเขาเจ้าก็รวยเขาเจ้าก็ไปเนี่ยบอกว่าพวกเจ้าก็น่าแห่จะกับแบบว่าอันใส่ชะตากรรมต่อไปก็ต้องขออภัยสําหรับอันคําที่ว่าแบบว่ามันรุนแรงหรือว่าหยาบคายหรือว่าอีหยังเนี่ยเจ้าหน้าที่เด้อจ้าเพราะว่าอยากให้แบบว่า
เข้าใจถึงแม่เบาอีหลีแล้วก็เข้าใจถึงแบบคือเบาอีหลีน่ะเออเบามาจากใจอ่ะเนื่องออกว่าโอเคมาต่ออันเรื่องอันรักษาสิวให้จังไดจังหายสิวตันสิวอักเสบสิวเรื้อรังสิวนั่นสิวนี่สิวแบบว่าตลอดสิวสเตียรอยสิวยังทุกอย่างเจ้าอยากหายจังไดจะแลไปหาซื้อหนังสือนี่เจ้าโอกาสบ่หายเถื่อเจ้าต้องมาหยุดที่ใส่พริกบุราณิกนะจ๊ะขอขายของจังหน่อยนึงเอาเดินกันเจลล้างหน้าเซรั่มล้างหน้าเลยยังต้องใส่อันนี้อ่ะเพราะว่าอันทั่วไปน่ะมันบ่ได้อ่อนโยนคนที่เฮ็ดขายน่ะก็คือแบบเอาเดอร์แบบว่ามันมาเกี่ยวกับต้นทุนกับอย่างนั้นเวลาผลิตของสักอย่างนึงถ้าต้องการกำไรอย่างบ่ถ้าเราลดต้นทุนในหลายกว่าที่สุดน่ะมันก็จะได้กำไรหลายแล้วมันก็สามารถเอาไปแบบว่าลงโฆษณาลงอย่างใดก็สิได้แม่ไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดการตลาดเฮ็ดหยังได้อ่ะแล้วมันก็เสียยอดไปขายดีขึ้นแต่ว่าคีมแท้น่ะเน้นคุณภาพการตลาดเขาไม่ได้ลงทุนเอียงเมื่อบ้างเขาก็ข่อยยุ่งสี่หลายที่แบบว่าบริจาคเราลงดาราเขาเอียงเขาบ่มีเงินเนาะสัวเขาก็เห็นยุ่งข่อยทั้งสี่เขาเน้นของดีต้องใส่ของดีเท่านั้นถ้าลูกค้าใส่ของดีเขาจะมาซื้อต่อสนับสนุนถ้าเขาจะซื้อมาโปรโมทเขาบอกเขาจะแบบว่าเขาจะซื้อของดีเนี่ยบอกเขาจะซื้อไม่ได้ว่าจะโปรโมทใครอย่างเขาบริจาคเงินเขาแล้วเนี่ยบอกการโอเคถ้าให้ของดีปุ๊บหลังต้นทุนมันสูงนั่นสิเนี่ยเขาอาจจะต้องขายแพงกว่าผู้อื่นเพราะว่าต้นทุนเท่าสูงกำไรอาจจะไม่ได้หลายดอกไม่ได้หลายซ้ำเขาดอกนั่นสิเนี่ยไม่ได้ด้วยซ้ำเขาดอกแต่ว่าเขาดีใจหรือว่าเขาเห็นออกมาหลายสินค้ามันดีใส่แล้วมันใส่ดีอีดีนะถ้าส่วนผู้ใดเคยใส่กันเคยใส่เนี่ยส่วนผสมสรรพคุณเอียงตังแพมเขียนไว้โดยใช้คำพูดไม่ได้เป็นภาษาเขียนภาษาพูดไปเลยแล้วเวลาอ่านอ่ะสิเข้าใจในเว็บไซต์และพี่น้องเริ่มซึ่งแบบข้อมูลมันหลายแห้งจะไปอ่านก็ไปอ่านเอาวิธีการหลายแห้งก็เริ่มดีการใส่อันพวกแบบว่าล่างนะที่อ่อนโยนแล้วก็ให้ในรุ่มขนนะเฮามีการเกิดการอุดตันบ่มีแบบว่าเฮ็ดให้แบบว่าผิวก๊อกป้องกันผิวน่ะบ่สูญเสียไปเฮ็ดให้น้ำเราเลี้ยงผิวยังอยู่เวลาล้างหน้าเรารู้สึกว่าชุ่มชื่นแล้วบ่เอียดบ่หยังล้างหน้าเรารู้สึกว่าความชุ่มชื่นยังอยู่ล้างหน้าเรารู้สึกว่าพวกอันน้ำมันของหยังนี่มันยังแบบว่าอันยังแบบคือแบบบาลานซ์รู้สึกว่าผิวบาลานซ์นะมันสิซื้อได้เองนะถ้าบ่ได้อยากขายอันนี้ไปก่อนอันนี้มัน190บาทได้พี่น้องมันถือเจ้าพี่น้องจะลองซื้อเบิ่งก่อนนี่ค่อยขาย190บาท190บาทยังบ่ได้ค่าข้าวจะไปกินข้าวไปกินตำบักหุ่งนั่นสิเดี๋ยวไปเป็นพันไปเป็นพันจะไปกินข้าวแล้วเจ้าซื้อ190บาทจะเสียดายจะไปกินข้าวจะบ่เสียดายจะบ่เคยแบบเสียดายจะกินเรื่องกินนี่จะเอาเบิดแต่ว่าเรื่องสวยนี่จะต้องเอาไว้ก่อนเพราะว่าเรื่องสวยจะได้หาผัวได้นะจ๊ะพี่น้องจ๋าเอามาต่อเรื่องอันพวกเซรั่มข่อยมีเซรั่มหลายสูตรบำรุงนะแพมเนี่ยสิบ่ได้เฮ็ดครีมจริงๆมีสูตรครีมอยู่แต่ว่าสูตรครีมน่ะมันสิเลิศขายแล้วแพมสิเน้นเป็นเซรั่มแบบเลยเพราะว่าเซรั่มน่ะไม่ใช่ที่จริงเซรั่มมันมีหลายสูตรแต่ว่าสูตรแพมเนี่ยมันสิเป็นแบบพอไม่ได้กุนเล็กอันนี้เป็นอันที่ใส่อยู่เด้ออันนี้อาจสิเบิ่จักหน่อยนึงล่ะเนี่ยบอกเปิดมากกับเป็นหน้าจังซี่เนี่ยท่าสิเนี่ยนี่จังซี่มันมีวิธีการท่ากับท่าที่ต้องได้ขอสิมาสอนต่อได้คลิปหน้าเด้อคือว่าอันตอนใส่เซรั่มที่ว่ามันบอกเกิดการอุดตันรุ่มขนมันมีน้ำมันมันมีซิลิโคนซึ่ง2ตัวเนี่ยหลายแบรนด์นี่มักใส่น้ำหอมมันสิเนี่ยใส่ไปหยังมันสิเนี่ยสารกันเสียมันสิเนี่ยเฮ็ดให้ผิวเฮาแพ้งานอยู่ดำมันแพ้งานไปก่อนมันเป็นสิวเป็นหยังแล้วก็เกาเจ้าใส่มือได้จากสิรู้สึกว่าชุ่มชื่นโอ้ใช้ดีไปมาใช้ดีมากเลยหอมขึ้นมามันสิเนี่ยใส่ไปจังหน่อยนึงเอ้าคือเป็นอุดตันเป็นหยังมันสิเนี่ยเออมันก็สะสมน่ะลูกเพราะว่าซิลิโคนนี่มันสะสมมันอยู่น้ำเจ้ามันแบบว่าแบบมันจะให้แบบว่าผิวไม่ได้เป็นสิวทันทีอ่ะให้ได้รู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นมันก็จะว่าการชุ่มชื้นนี่เป็นการลดการระคายเคืองในผิวแล้วมันก็เป็นการรักษาสิวให้โตแต่ว่าถ้าเข้าใส่ไปเรื่อยๆปุ๊บๆๆๆก็สิแบบว่าสิวมันก็พึดออกมาเทื่อเดียวน่ะเพราะว่ามันสะสมมันอุดตันหลายน่ะพี่น้องแล้วมันก็จะแก้ยากซิลิโคนนี่บอกเลยว่าเจ้าท่าผิวนี่มันล้างบ่ออกจะสิไปใส่อันเอียงล้างมันล้างบ่ออกจะสิแบบว่าเอาน้ํายาล้างจานเอาแฟบล้างล้างบ่ออกแล้วจ้ะพี่น้องข่อยมีตัวอย่างซิลิโคนอย่าไปเบิ่งได้เลยอันนี้ได้ขี่คลิปนึงน่ะคลิปที่ข่อยอันผ้าท่าซิลิโคนน่ะเอาตัวอย่างมันล้างบ่ออกมันแบบว่าขาด้วยข่อยไม่คลิปหน้าแล้วถ้าชื่อจะอยากพูดอ่ะแล้วจะไปคลิปหน้าก็คือมันล้างบ่ออกซึ่งแบบอันนี้คือสําคัญมี2อันนี้ล่ะเฮ็ดให้รุ่มควรระบายอากาศได้ดีแล้วก็เฮ็ดให้อ่ะแล้วก็บ่แม่นว่าขาย่างแบบว่าครีมนั่นครีมนี่ขาก็ยากขาก็อยากล้างอ๋อล้างน้ำเปล่าฉันต้องใส่ครีมแบบว่าไม่ต้องใส่ยันดอกเอาหน้าซกตินหลักพักหน้าเพื่อว่าโอ้จะสิมาข่อยบอกเลยว่ามันบ่หายง่ายดอกข่อยเคยลองมาหลายพักหน้าเป็นปี2ปีเพิ่นก็สิงาม3ปีก็ยังบ่งามงามก็ได้งามซ้ำที่เจ้าเคยงามเจ้าก็บ่ได้งามซ้ำข่อยปานนี้เพราะว่าหน้าข่อยนี่มันเกินแบบว่าเกินความงามมันออกบ่ได้ย่องจะคล้องดอกก็คือตะก่อนน่ะอันมีแต่คนหลอกแพ้มาอันน่ะแพ้มันคือมะเฒ่าแท้จริงมั้ยเพราะว่าแพ้มันเป็นคนผิวแห้งเบิ่งปากเนี่ยเบิ่งปากคนไอ้ปากแต่อันนี้ขนาดเท่าวัสลีนนี่ยังแตกอยู่นี่เห็นบ่
ือเป็นคนผิวแห้งแต่แบบหนาแก่แบบหนาแก่ก้อนไหวเนี่ยนะแบบตอนขนาดตอนเรียนยิมมอมัธยมมัสิเนี่ยไม่ต้องเข้ามาหนาขนาดเท่าเพราะมันยิ้มไม่ร่ายิ้มอย่างนี้มันเซนหรือร้อยเห็นอย่างเบอร์จังสิเนี่ยนะถ้าก่อนมันไม่ได้คนรอเขาบอกเคยง่ามกับมูเลยเดียข้อเจ้าแบบว่าหนาดีหนายังแห้งพวกใส่ขี้ปลอดให้แบบห่างชันกระเพราเลยแม้ใส่ขี้บานหางสิเนี่ยมันตื่นป้าใส่ขี้บานหางมาเลยไหมเออสมาร์ทคายดีดีตัวสีบอกด้วยหน่อยหน้าดีใส่กันดีดีโอเคอันตอนนี้เขาจะง่ามกับมูเนาะก็คือผิวแพ้มหนาตะกอนบางงามก็ได้เนี่ยแพ้มสามารถให้ผิวแพ้มดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นก็เก่าได้เพราะว่าเข้าใส่ครีมไม่มีการบำรุงเพราะมีการแบบว่าดูแลผิวที่ถูกต้องละขั้นตอนเราไม่ได้ยากอะไรเงี้ยเราใส่เงินบ่กี่บาทอันนี้ก็สิบอกไว้ก่อนบ่เป็นว่าใส่แบบเดี๋ยวมากหน้าเดี๋ยวอะไรสิเขาบ่มีมากหน่าจะขายดอกเขาสิขายอยู่แต่ว่าขยายเงินขยายขายมากหน่าอยู่แต่ว่าไม่ได้เป็นแบบว่ามากหน่าแล้วแบบใส่เลยสระงามมันก็สู่ของควรอย่างไม่ได้เพราะมากหน่าขายถือว่าอันนี้ใส่ละมันสิขายแพงกว่าดังนั้นมากหนาที่ไม่ดีก็เซรั่มบอได้อะโอเคบอโอเคกันมาต่อกระเทือนทันทีเจ้าใส่แบบว่าใส่ว่าใส่อย่างเลยว่าใส่น้ำเปล่าแต่มันกระติดอยู่ซ้ำมันละซิว่าเราซิว่าคืนซิว่าซิว่าคืนหลายแต่ว่าหนาซิว่าประมาณนั้นนะพี่น้องถ้าสมมติว่าเฮาอยากงามเฮาก็ต้องมีการบำรุงมีการบำรุงให้มันดีขึ้นถ้าบำรุงนี่ผิวเฮามันกระติดดีขึ้นเร็วแล้วมันกระติดสามารถรักษาซิวขึ้นเร็วผิวกระติดฟื้นโตขึ้นเร็วนะพี่น้องกาแพมในหน้าไม่ใส่2อันเนี่ยอันนี้มันไม่มีหลายสูตรแล้วสิใส่สูตรนั้นก็ใส่ไปมีหลายสูตรโอเคจะได้กาเมื่อยแล้วเจ็บข้อหลายๆกาขอจะไปกินบักแง่วที่ดีก่อนพอเมื่อกี้เราเรื่องแอลกอฮอล์3ทับนี่ไปเทื่อนึงหลับขอกินบักแง่วก็กินบักคอก่อนแล้วจะให้คลิปต่อไปคลิปนี้ล่ะสนั่งเฮ็ดมือนี่ล่ะขอจะขอเฮ็ดคลิปไปตั้งหน่อยนึงจะได้กาฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ด้วยกันจะได้กาขอบคุณหลายๆที่มาฟังแพมมื้อนี้แล้วก็ฟังจนจบคลิปนะจ๊ะพี่น้องจ๋าโอเคได้กลับไปแล้วบ๊ายบาย